สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับแม่จอยคือเก่านะคะที่ช่องของแม่จอยโชว์เนาะมื้อนี้นะคะแม่จอยสิมาอัปเดตให้เบิ่งเข้าที่อยู่ข้างหลังที่แม่จอยใส่เข้าหายไปนะคะเนาะหรือว่าภาษากลางเกินเข้าไล่นั่นแหละค่ะ FC ถามมาว่าเป็นแบบใดแล้วออกร่วงหรือยังมาอัปเดตให้เบิ่งแน่นะคะพันเข้าเป็นพันเข้าแบบใดร่วงใหญ่หรือร่วงสั้นหรือร่วงยาวเนาะมื้อนี้แม่จอยก็มาอัปเดตให้นะคะที่เห็นข้างหลังเนาะแต่ตัวนี้เป็นเข้าหน้าปีนะคะเป็นเข้าหน้าปีที่แม่จอยเอาก้าต้นก้ามาจากสกุลที่ไปดำหน้าอยู่สกุลเนาะเอามาใส่ลงเบิ่งว่ามันสิเป็นแบบใดนะคะเนาะเฉพาะตรงนี้ราคาบลายเฉพาะละแวกนี้นะคะเป็นเข้าหน้าปีสูงเลยค่ะสูงเส้าสำกับแม่จอยเลยนะคะแม่จอยสูง160นะคะต้นเข้าก็สูง160สำกับคนปลูกเลยเห็นบ่สูงนะคะยังบ่ออกร่วงอันนี้มันเป็นเข้าหน้าปีเนาะยังทันออกนะคะยังทันออกร่วงเลยแต่ว่าก็เป็นกลมๆแล้วเนาะเดี๋ยวแม่จอยสิพาไปเบิ่งเข้าหายนะคะเนาะไปเบิ่งกันเลยนะคะค่ะอันนี้เป็นข้าวอันนี้ก็เป็นข้าวหน้าปีที่แม่จอยเอาก้าจากสกุลมาปลูกเนาะแต่ตัวเนี้ยที่ออกร่วงแล้วเนี่ยเป็นข้าวไห้นะคะนี่ร่วงใหญ่ยังกำลังเป็นน้ำนมนะคะยังบ่ทันได้มีเม็ดเอียงเนาะกำลังเป็นน้ำนมถ้ากะ4-6เนี่ยจักหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าฝนมันตกเนาะตกตลอดเลยบ่มีโอกาสที่สิได้มาตัดหญ้าตัดหยังเลยนะคะเดี๋ยวไปทางใดวะไปบ่ได้เนี่ยตัวเนี้ยข้าวหน้าปีข้าวเหนียวนะคะสูงขนาดเลยเดี๋ยวซื้อพาไปดูอันนี้แม่จอยปลูกพริกใส่นะคะเห็นบ่เป็นพ่วงดีจังเลยกำลังออกเนี่ยตัวเนี้ยข้าวหน้าปีก็กำลังตั้งท้องนะคะตั้งท้องแล้วนะเป็นหกจักหน่อยเพราะว่าบ่มีโอกาสได้ตัดหญ้าเลยค่ะฝนตกอันนี้ฝนมันหยุดไปสักพักเนาะแม่จอยก็มาถ่ายคลิปให้นะคะนี่อันนี้เข้าไห้นะคะจากที่แม่จอยเคยเห็นเขาใส่เข้าไห้เนาะเวลากับสกุลนะคะแถวเลยอะสิหลายมันก็เตี้ยเลยค่ะอยู่ประมาณหัวเข่าเฮาเนาะนี่กำลังออกนะคะกำลังแบบกำลังออกกำลังซองนะคะบ้านแม่จอยเอิ้นซองแล้วก็กำลังใหญ่เห็นไหมคะเนี่ยร่วงใหญ่นะคะเป็นร่วงยาวๆนะที่จริงอะช่วงเนี้ยช่วงที่เข่ามันกำลังตั้งช่อออกมานี่ค่ะนี่แบบเนี้ยถ้าฝนบ่ตกใส่อะมันสิเห็นให้เข่าอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันเกสรของเขาเนาะช่วงที่เขาออกมาแล้วมีเกสรอะที่จริงอะถ้าฝนบ่ตกช่วงเนี้ยดีนะคะแต่พอเขาแบบก้มลงมาแล้วน่ะฝนตกใส่นะค่อยไอ้นั้นแต่นี่มันห้ามบ่ได้เนาะมันเป็นธรรมชาตินะคะเห็นบ่กำลังซองออกมาเนี่ยเขาสิมีเกสรนะคะถ้าฝนตกโดนมาเกสรของเขาแล้วมันก็เข้ามันสิเห็นให้เข้าเฮามันบ่ตึงบ่หยังเนาะสิมีเข้ารีบหลายประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่จอยสิให้เบิ่งเนาะว่าสูงส่ำใดนะคะเข้าข้างหลังแม่จอยบ่คะเข้าไห้นะคะบ่แม่นเข้าหน้าปีนะคะคนที่เขาเห็นนาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเข้าเขายังบ่สูงซ้ำเข้าแม่จอยเลยนะคะเห็นบ่สูงซ้ำกับคนเลยเนี่ยอันนี้เป็นร่วงที่แบบออกก่อนเริ่มก้มแล้วนะคะนี่เริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วเห็นบ่คะถ้าเขาเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วร่วงเข้าเขาก็สิก้มลงมานะคะอันนี้ยังบ่ทันมีหยังยังทันเป็นแค่มีน้ำนมซื้อๆนะคะเป็นน้ำนมเนี่ยนี่ถ้าเขามีเริ่มเม็ดเข่าขึ้นมาแล้วเขาก็สิเริ่มตื่นขึ้นมาแบบนี้นี่เนาะตอนที่ดำเอาโทนก้ามาดำก้าของเขาหอมดีนะคะแต่ว่าเป็นเม็ดเข่านี่ยังบ่เคยก็ได้พันธุ์มาใหม่เนาะแต่ว่าจากที่เอามากับหน้าเพิ่นบอกว่าก็กินดีนะคะอ่อนเดี๋ยวลองเบิ่งแม่จอยไอ้นี่แล้วสิเป็นไรเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกนะคะกำลังซองเต็มเลยเพราะตรงนี้แม่จอยดำก่อนนะคะมันก็สิออกไล่ๆกันนั่นแหละย่ำดำแม่จอยใส่แค่ต้นเดียวนะคะเป็นกอบ่แม่จอยใส่แค่ต้นเดียวคือต้นกาน่ะต้นนึงนะคะต้นนึง2ต้นแค่นี้นะคะแต่ว่าแตกกอหลายได้คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ได้11ต้นนะคะงามแฮง
งามอีหลีค่ะแบบตอนดำใส่อ่ะบ่คิดว่าเข่ามันสิงามขนาดนี้นะคะหญ้ากะสิหกแน่จังหน่อยเพราะว่าบ่ได้โอกาสที่สิมาถางหญ้าให้เลยนะคะฝนมันตกตลอดเลยนี่กำลังซ้องที่จริงอ่ะโอ้ยภาวนาทุกมื้อนะคะว่าบ่ให้ฝนตกบ่ยังให้ฝนมันมาตกใส่เกสรเข่าเนาะเพราะว่าเข่ามันกำลังออกนะคะเนี่ยถ้าเข่าออกไปนี่แล้วฝนโอ้โหอีพ่ออีแม่ข่อยเอ้ยล้มแล้วค่ะล้มแล้วตื่นเต๋อเลยคุณน้าเห็นบ่โอ้ยว่าแต่เข่าผู้เจ้าบ่ล้มนะคะล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยคุณนะล้มแล้วเรียบร้อยน่ะฝนตกใส่เห็นบ่คะมันก็สิเป็นแบบเนี้ยมันก็สิบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดเพราะว่ามันถูกฝนมันฝนมาห้ามเกสรเนาะโอ้ยล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเข่าค่อยล้มแล้วเนี่ยเนี่ยกำลังดีนะคะเนี่ยกำลังเกี่ยวอันนี้ก้มลงมาแล้วนกกระลายแท้ได้บัดเนี่ยนะคะปีแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตเห็ดนาเข่าให้แต่ก่อนแม่จอยปลูกสตรอเบอรี่นะคะปีนี้ยังบ่ได้ปลูกเลยเพราะว่าเข่าติดเข่าอยู่เนาะก็เลยบ่มีที่นะคะเห็นบ่เนี่ยบัดเนี่ยนกมากินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนกบัดเนี่ยนี่นะคะหมดเลยนกมากินหมดเลยคุณน่ะโอ้ยตายแล้วจะได้ซื้อเรดาร์มากลางไล่นกแล้วบัดเนี่ยค่อยก็สิได้ลงมาเฝ้าเข่าแล้วเนาะบัดเนี่ยเบิ่งดูค่ะงามค่ะตอนดำใส่นะคือสิบ่ได้กินเนี่ยโอ้ยนกมาเห็ดค่ะฝนมันตกเนาะแม่จ่อยก็บ่ได้ลงมาซะคะลงมาแต่ให้ข้าวหมูข้าวหยังบ่ได้มาย่างหรอกเพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยอันนี้ก็คึ้มๆเห็นบ่นะคึ้มๆมาคุณน่ะว้ายข่อยอยากให้เด้ข่อยเลยเป็นเตอไปเลยค่ะบ่ได้ข้าวดอกถ้าอันล้มๆเนี่ยเพราะว่ามันถ้าเหลืองแล้วอะเหลืองแล้วจังล้มนะคะมีซิดได้เข่าหลายอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าล้มตอนท้องเนี่ยมันกำลังท้องอยู่นะคะเนี่ยมันล้มมาไม่จอยดำที่พร้อมนะคะเพราะว่าบ่เคยใส่บ่เคยเห็ดบ่เคยปลูกเข่าใส่มันเป็นหน้าเข่าให้เนาะก็คิดว่าดำที่น่าสิได้ล้มหมดเลยจังใดเรามันนี่กำลังมานนะคะกำลังท้องเลยเห็นบ่ล้มหมดเลยเข่าข่อยแบบนี้นะคะงามอีหลีงามโพดงามโพงามพิลึกพิลือแท้ๆเข่าให้เนี่ยบ่แม่นเข่าหน้าสีได้เนาะค่ะนะกำลังออกเนาะมันเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นหยังบ่ฮู้เอาแม่เจอก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้โอ้ยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ใส่ปุ๋ยเอาหมากนะคะเอาลวงเนาะแต่ว่าปุ๋ยใส่ต้นใส่หยังนี่บ่ได้ใส่เพราะว่ามันงามอยู่แล้วก็เลยบ่ใส่นี่กำลังออกนะคะโอ้ยข่อยใจหายเดี๋ยวเข่าข่อยล้มเข่าข่อยล้มพี่น้องข่อยก็หวังว่ามันสิบ่ล้มแต่เห็นมันงามอ่ะเห็นความงามของมันแล้วอ่ะคิดว่ามันอาจสิล้มนะโอ้ทอดตอนดำใส่ตรงนี้นะคะคือสิบ่ได้กินเลยแหละว่าง่ายๆไผมาเห็นก็คือแบบโอ้ยมันบ่ได้กินดอกเข่าอันเนี้ยแต่เวลามันออกมาแล้วนะคะเบิ่งเห็ดใดบัดนี้ล้มหมดแล้วนะคะหวังว่าสิบ่ล้มไปกว่านี้เด้อเนาะนะคะมาอัปเดตให้เบิ่งเพิ่นๆนะบ่ให้มันล้มจังได๋นะคะสูงจนว่าเพิ่น FC ที่ถามเข้ามาว่าเข่าให้แม่จอยเป็นว่าใดแม่จอยก็มาอัปเดตให้เนาะขนาดตรงที่เนี่ยตรงนี้มันเป็นตรงที่แม่จอยดำซ่ากว่าเพื่อนนะคะดำหล่าเนาะมันก็ยังงามเห็นบ่คะแบบงามเนาะต้นดอกไม้ก็แซมขึ้นมานำมันอะแบบงามอีหลีนะคะมันก็เลยล้มเนาะ
ซ่ารุ่นว่ามันบ่ล้มนะคะเพราะว่าลงมาเห็นเมื่อนั้นมันยังบ่ล้มอยู่เลยเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จอยมาอัปเดตให้เบิ่งเขาให้เนาะแล้วก็ท่านที่ถามเขามาว่าเขาให้ถ้ามันพันถ้าได้กลิ่นแล้วนะคะมันอ่อนมันนิ่มมันหอมอ่ะขอซื้อไปเห็ดพันนะคะไปปลูกเนาะกะเดียวรอให้แม่จอยเกี่ยวข้าวนะคะลองซิมเบิ่งก่อนว่ามันเป็นไปได้กะสิแบ่งสายพันธุ์ให้นะคะเนาะสำหรับท่านใดที่แบบว่าอยากปลูกข้าวกินเองแต่ว่าเป็นพื้นที่สวนหลายกว่าพื้นที่นาบางคนกับบ่มีนาคือจังแม่จอยนี่มาอยู่อุตรดิตถ์บ่มีนานะคะแต่มีเป็นพื้นที่สวนก็สามารถเอาข้าวอันนี้ไปปลูกกินเองได้เนาะนะคะนี่เห็นบ่คะโอ้งามคักงามจนล้มเนาะนะคะสำหรับวันนี้แม่จอยเอามาอัปเดตให้เนาะกะเดี๋ยวรอให้ข้าวมันออกร่วงออกหยังได้เกี่ยวแล้วแม่จอยกินเบิ่งก่อนนะคะว่ามันอ่อนบ่ข้าวมันเป็นจังได๋นะคะถ้าอยากได้สายพันธุ์ก็เดี๋ยวมาเฮ็ดคลิปให้อีกทีนึงเนาะก็สิแบ่งปันให้ไปปลูกนะคะปลูกกินเองเนาะโดยที่เฮาถ้าเฮาปลูกกินเองเฮาก็ปลอดจากสารเคมีตกค้างใดๆทั้งสิ้นเนาะนะคะมีที่สวนเฮาก็สามารถเฮ็ดนากินได้เนาะบ่ได้ยากนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับ FC ที่ถามเข้ามานะคะที่อยากให้อัปเดตให้เบิ่งอยากฮู้นะคะเป็นแนวใดแล้วเนาะก็ยังหักแม่จอยยังอยู่กับแม่จอยยังคอยถามไถ่อยู่ตลอดนะคะถึงว่าแม่จอยสิลงคลิปหน่อยในช่วงปีนี้แม่จอยลงคลิปหน่อยไปนะคะเนาะกะเดี๋ยวสิพยายามหาลงคลิปให้ดุๆนะคะหาอย่างดีๆมาแบ่งปันเนาะสำหรับวันนี้แม่จอยก็ต้องขอลาไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณหลายๆทุกคนที่กดเข้ามาเบิ่งกดเข้ามาชมฝนมาแล้วเห็นบ่ค่อยเข้าค่อยแห้งล้มอยู่เนาะนะคะเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นถ้ามันแห้งมันสิแข็งนะคะแข็งไปเลยแต่ถ้าฝนตกมาดุๆมันสิอ่อนแบบเหยียบนี่แบบเท้าเฮาจมลงไปในดินเลยนะคะมื้อนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะไว้พบกันคลิปหน้าฝนมาแล้วบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่กดเข้ามาเบิ่งมารับชมแม่จอยเนาะที่ติดตามแม่จอยมาอยู่นํากัน 3-4 ปีนะคะโอ้ขอบคุณหลายๆนะคะมีกําลังแรงใจเฮ็ดคลิปไปได้ตลอดเลยเนาะสําหรับมื้อนี้แม่จอยต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ